วัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับรถมาอยู่กับช่องกาญจนาภัสสิทธิ์นะครับ X1 วันนี้เราก็มาลุยเข้านาปังมากับจาบอมแล้วก็นันมาด้วยเนาะลงเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวผมเก็บเทเลอร์แป๊บหนึ่งนะฮะเป็น41นะฮะแปลกไม่ค่อยจะงวยแต่มันก็เกี่ยวแล้วมันก็ไม่ขี้เหละมันน่าจะแก่งนะฮะมันเป็นเศษเนาะจากบอมก็ย้อนมาแล้วก็กลับมาทางนี้ก็คือเข้าทางนี้พอดีตอนนี้จ่าบอมของเราก็การธนาชุดล่างเสร็จแล้วนะครับก็เหลืออันบนอันเดียวนะฮะเรายังไม่ได้ขึ้นไปกันนะฮะผมฝางเขียวตื่นเลยฝางสดจีเลยอ่ะปุ๊บโอ้จ่าบอมเก็บตรงนี้ก่อนต้นไม้มันเยอะนะครับแล้วถ้าพูดสังเกตดูข้าวใต้ลมไม้ไม่ค่อยดีนะมันจะเขียวแล้วก็ฟุ้งฟ้านะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยแหละแล้วชอบเป็นพวกโรคหนอนพวกอะไรเงี้ยไป
ไปขึ้นไปอยู่บนรถกันดีกว่าเนาะก็ราคาข้าวอยู่ที่ 8,000 ต้นๆถึง 8,000 กลางๆนะฮะราคาเมื่อวานนี้นะครับโอ้ข้ามเกียร์แล้วเมื่อกี้ที่จะเอามือจับแต่กลัวมันกัดเห็นแล้วบอกอ่ะนึกว่างูไปป่าข้าวแหวกๆเหมือนงูเลยจะกระทืบก็กระทืบผิดโอ้ย
อุ้มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจ่าบ่าวจะขึ้นไปเทนะฮะเดี๋ยวต้องข้ามสะพานปูนเนาะบึกเลยนะดีหน่อยติดป่าติดไรไปเรื่อยอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับโอ้ยก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมเสมอมานะครับผมสวัสดีครับ